สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์น้ำต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับผมไม่ได้ไปตลาดนัดโคกระบือครับมัวแต่ไปเก็บข้าวโพดครับท่านผู้ชมวันนี้มีราคาวัวนะครับเอาวัวสวยๆนะมาฝากท่านผู้ชมเป็นวัวของพ่อพ่วงนี่แหละครับฝากขายมาครับท่านผู้ชมครับเป็นวัวชาโรเล่เลือดสูงกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมเป็นวัวเฟรมใหญ่มากนะครับน้ำหนักนี่ไม่น่าจะต่ำกว่า600กิโลนะครับสวยงามมากครับท่านผู้ชมดูผู้หางสิครับยาวนะครับผู้หางใหญ่กกหางใหญ่นะครับและที่สำคัญครับท่านผู้ชมครับท้องแล้วนะครับกำหนดคลอดนะครับวันที่10ธันวาคมนะครับไอ้นี่ลูกของเขาครับท่านผู้ชมลูกเขาก็อายุน่าจะปีกว่าแล้วนะครับเป็นวัวเพศเมียนะครับสีเดียวกับแม่เลยนะครับสวยใหญ่นะครับหนาคือเลือดสูงมากครับตัวเนี้ยนะครับคู่เนี้ยเลือดสูงนะครับถือว่าเป็นวัวเลือดสูงมากเหมาะสำหรับการนำไปเลี้ยงในฟาร์มครับท่านผู้ชมไม่เหมาะสำหรับการไปผูกไปมัดไปล่ามไว้ไม่เหมาะสำหรับเกษตรกรโดยทั่วไปนะครับเหมาะสำหรับการไปเลี้ยงในร่มนะครับเพราะว่าเลือดเขาสูงมากแต่เป็นวัวที่สวยนะครับสวยใหญ่ยาวหนาลึกท่านผู้ชมดูใกล้ๆสิครับขนยังหยิกยังหยองอยู่เลยครับขนหยิกขนหยองกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับตัวนี้เขาฝากขายมาในราคา 95,000 บาทครับท่านผู้ชมซื้อ2ได้3ครับซื้อ2ได้3รับประกันท้องด้วยนะครับเห็นว่าผสมเทียมไว้นะครับและมีกำหนดคลอดวันที่10ธันวาคมนี้น่าสนนะครับท่านผู้ชมน่าสนน่าลุ้นสำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่สนใจนะครับนำไปเลี้ยงนำไปต่อยอดได้นะครับสวยครับสวยสวยทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับท่านผู้ชมครับดูสิครับแม่เขานะครับเหลี่ยมตัวนะครับท้องป่องแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยมันสีมันจะสีทองเลยก็ไม่ใช่จะสีขาวก็ไม่ใช่อันนี้คือบอกกันตามตรงนะครับสำหรับผมเนี่ยสีมันยังไม่ใช่นะครับสีมันยังไม่โดนใจอะครับแต่ว่าพันธุกรรมนะครับเลือดหรือโครงสร้างทุกสิ่งนะครับใช้ได้ครับตัวนี้มีตำหนินิดนึงหางเขาจะคดๆนะครับลูกเขาหางคดนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาสำหรับการนำไปเลี้ยงนะครับจะมีปัญหาก็ตอนพ่อค้าซื้อนี่แหละครับเป็นตำหนินิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าหากนำไปเลี้ยงไปทำแม่บ๊อกแม่พันธุ์เนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับนำราคาวัวมาฝากท่านผู้ชมในเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้พบกันในเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ